ิดใจคุณตาวัย86นั่งรถ5ชั่วโมงเดินขากระเพกตั้งใจไปงานรับปริญญาหลานจากกรณีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปสุดซึ้งเมื่อคุณตาวัย86ปีนั่งรถ5ชั่วโมงก่อนค่อยๆเดิน3ขามาเซอร์ไพรส์หลานรับปริญญาซึ่งคลิปดังกล่าวมีคนเข้ามาดูถึง 1.2 ล้านครั้งโดยเรื่องนี้เมื่อวันที่25กรกฎาคมข่าวสดออนไลน์คุยกับนางสาวจิราพรคงนุ่มอายุ34ปีญาติที่เดินทางมางานรับปริญญาหลานกล่าวว่าเมื่อคืนวันที่21กรกฎาคมคุณตาทราบข่าวว่าหลานสาวจะรับปริญญาที่กรุงเทพซึ่งหลานก็ไม่ได้บังคับให้คุณตาไปเพราะหลานทราบว่าคุณตาไม่สะดวกเวลาเดินทางต้องใช้ไม้เท้าและมีโรคประจำตัวเยอะหลานก็แค่โทรมาบอกว่าน้องจะรับปริญญานะจู่ๆคุณตาก็พูดขึ้นมาว่าไม่มีใครไปงานรับปริญญาหลานสาวที่กทม.เลยเหรอต้นเลยถามไปว่าคุณตาจะไปไหวเหรอนั่งรถ 5-6 ชั่วโมงเลยนะแต่คุณตาตอบว่าตาอยากไปเราไปกันไหมจากนั้นเช้าวันที่22กรกฎาคมตนจึงขับรถจากขอนแก่นไปงานรับปริญญาที่กรุงเทพซึ่งพาตาไปด้วยพอไปถึงคุณตาบอกว่าไม่ต้องโทรบอกหลานนะตาจะเดินไปเองไม่ต้องให้ใครมาพยุงด้วยแล้วคุณตาก็ใช้ไม้เท้าพยุงตัวเองค่อยๆเดินไปหาหลานเมื่อหลานเห็นก็วิ่งมากอดคุณตาด้วยความดีใจนางสาวจิราพรกล่าวต่อว่าญาติทุกคนน้ำตาซึมหลานก็น้ำตาซึมไม่เห็นตาเดินกระเพกไปหาหลานซึ่งคุณตาได้เตรียมพวงมาลัยเงินสดและช่อดอกไม้ไปให้หลานคุณตาก็ดีใจที่เห็นหลานได้รับปริญญาด้านในจวงหนูพุ่มอายุ86ปีคุณตากล่าวว่าตนตั้งใจมากเมื่อรู้ข่าวว่าหลานได้รับปริญญาก็รู้สึกดีใจอยากไปด้วยเดินไหวยังไงก็เดินไหวและภูมิใจที่หลานได้รับปริญญาอยากให้หลานทำในสิ่งที่ตั้งใจให้มีผลประโยชน์ส่วนพวงมาลัยก็ตั้งใจเอาไปแขวนคอให้หลานด้วยตัวเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ